10 11เยอะครับอ่ะ1ครับลงวินโดว์เสร็จสิ่งแรกเลยคือ restart ตัดตรงไหนถูกมั้ยที่ที่ restart restart ใช่ๆๆโอเค2ทําไมเขียนหน้าก็ลงเรื่องคนกันเลย2 2 2ก็เบอร์นำเบอร์2นำไอคอนขึ้นมาแสดงครับนำไอคอนก็พวกที่เป็นคอมพิวเตอร์พวกทางขยงขยาวขึ้นมาแสดงบนหน้าจอครับ3เช็คไดเวอร์ครับเมื่อนำมาแสดงเราไปเช็คไดเวอร์ว่ามันขาดไดเวอร์อะไรแล้วบ้าง4เมื่อเราดูไดเวอร์เสร็จเราก็ต้องติดตั้งครับติดตั้งไดเวอร์ครับตอนที่ติดตั้งไดเวอร์มันอาจจะมีการหลีเครื่องมาเรื่องปกติครับหลีเครื่องเสร็จก็ถอดแผ่นออกหรือไม่ก็คาเครื่องไว้ก็แล้วแต่บางเครื่องถ้าบางเครื่องต้องถอดแผ่นออกแล้วก็ทีละอันนะครับพอเครื่องติดแล้วก็ค่อยเอาแผ่นไปทีละได้จันถ้า Windows 8และ10เนี่ยถ้าติดตั้งไดรเวอร์แล้วก็โอเคแล้วหรือว่าเสร็จแล้วก็มีอยู่แล้วล่ะจ๊ะน่ะมันขึ้นมาเองแล้วก็จบไปครับไม่ยุ่งแต่ถ้าไม่มีก็ติดตั้งแค่นั้นไม่ถ้า7ไม่เหมือนกันนะ Windows เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับต้องเรียงตามนี้เช็คถ้ามีก็ไม่ต้องสนใจก็จบไปแต่เช็คแล้วไม่มีต้องติดตั้งครับนี่นะห้า number 5 number 5หลวงพ่อถึงยังตั้งใจให้ดีๆนะหลวงพ่อนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะเริ่มความเร็วให้เครื่องอ่านวิดีโอครับเพิ่มแทมครับขอบคุณครับเพิ่มความเร็วให้เครื่องผ่านวิดีโอก็คือตัวนี้เมื่อเพิ่มความเร็วให้วิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปที่ต้องทำก็คือติดตั้งซอฟต์แวร์ตามใจคุณครับฟังให้ดีนะครับติดตั้งซอฟต์แวร์ตามใจคุณผมไม่รู้หรอกคุณชอบซอฟต์แวร์อะไรบ้างใช่ไหมอยากดูหนังฟังเพลงซอฟต์แวร์ดูหนังฟังเพลงก็มีเป็นร้อยคุณก็ไปหาเรื่องเราไปอยากได้อะไรติดตั้งเองในเครื่องคุณนะครับติดตั้งซอฟต์แวร์ครับครับแต่ผมยังไม่เข้าใจเพิ่มความเร็วนั่งเพิ่มผมยังไม่สอนคุณจะเข้าใจได้ไงอ่ะครับครับเหมือนกันผมเลยเรียนยังไม่ถามนี่ไงที่ผมจะสอนอีกนะถ้าจากคุณลงวิดีโอเสร็จทำเสร็จอีกจะสอนสักครู่ผมก็เลยรีดรายการให้ว่ากรณีที่ลงวิดีโอเสร็จคุณจะต้องทำอะไรบ้างต้องทำก่อน1 2 3 4เรียงตามลำดับซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จครับทดสอบเครื่องทดสอบเครื่องก็คือคุณก็ลองเล่นดูชั่วโมงครับชั่วโมงสามชั่วโมงวันหนึ่งหรือ2วันจนคุณพร้อมอะไรที่พอไม่ขาดก็ใส่เข้าไปครับอ่ะสักประมาณ2วันแล้วกันในกรณีเครื่องเองนะตัวเองนะตัวสุดท้ายครับโค้ดแบบครูเก็บไว้ครับนี่น่าสนใจคือข้อที่8เก็บไว้ครับผ่านไป3เดือนครึ่งปี Windows คุณมีปัญหาตอนที่เล่นอยู่คุณก็ไปเอาตัวเดิมขึ้นมาครับแล้วก็ติดตั้งเพิ่มนิดหน่อยไม่ได้เยอะเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นมาก็เรียนเสร็จใช่ไหมกับการนั่งลง Windows ก็จะเซตนั่งเซตโน้ตเซตนี่เพราะดึงมันเป็นเครื่องเราอยู่แล้วถ้าเป็นเครื่องที่ทำงานเป็นเครื่องเดิมมันก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไฟล์โค้ดคุณต้องรู้จักการซ่อนไฟล์แสดงไฟล์ซ่อนไฟล์บอกเขาว่าไฟล์นี้อย่าไปยุ่งนะหรือเอาเก็บมันไว้ในไดรฟ์ซีนั่นแหละซึ่งเรารู้ส่วนตัวเราก็ต้องมีรายการไว้ซ่อนไว้ไม่เขาเข้ามาเจอไฟล์นี้เพราะเขาจะลบทิ้งคิดว่ามันหนักเครื่องแต่ไฟล์เราไอ้นี้เร
ราเก็บไว้เพื่อจะใช้ในการฟอร์มมันขึ้นมาใหม่เริ่มขึ้นมาใหม่พวกนี้ไอ้พอเราตัวนี้เสร็จปุ๊บสเต็ปพวกนี้เราจะไม่ทำอีกไงเข้าใจป่ะเราแค่จะมาอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวข้อที่6เฉยนี่เราจะมาอัปเดตตัวนี้เพิ่มนิดหน่อยเองเพราะใช้ไป 3-4 วันมันก็ต้องหาซอฟต์แวร์นั้นลงนี้ลงใช่ไหมมันก็ต้องลงแบบนั้นครับหรือตัวที่มันอัปเดต3เดือนมันก็ต้องอัปเดตให้อะไรเงี้ยนี่ครับจบตัวนี้เมื่อกี้พูดถามไปผมบอกว่ายังไงบอกว่ายังไม่ได้ถอนโอเคโอเคจบจบเลยผมไม่ได้ถอนนี่อ่ะตัวต่อมาครับทีนี้มาดูในกรณีที่คุณใช้งานไปเดือน2เดือนแล้วเครื่องมันอืดมันช้ามันปัญหานั่นนู่นนี่ครับเราก็จะวนเข้าสู่กระบวนการนี้ครับอันนี้ข้อที่9ครับทั้งหมดเลยครับเราจะวนเข้าสู่กระบวนการนี้ช่วงที่ทำอยู่ตอนนี้วิดีโอเสร็จเรียบร้อยลงเลเวลเสร็จแล้วซอฟต์แวร์ยังไม่อยากซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเหมือนถ้วยจานเราไม่ได้จัดเรียงมันก็เกะกะไปหมดเราก็ต้องเอามันจัดเรียงให้มันสวยงามอะไรไม่ดีก็เอามันทิ้งไปอะไรมันแตกมันหักก็เอาทิ้งไปจัดเรียงให้มันครับนี่แหละที่ผมจะสอนเพิ่มเติมให้เราคือตัวนี้นะครับถัดจากตัวที่ลงวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับซื้อมานานแล้วยังเราบุกเครื่องนี้นานแล้วครับนานแล้ว10ปีพอได้แล้วนะกระดานอ่ะครับซับได้แล้วซัพพอร์ตวิดีโอเกตเวลาเราติดตั้งวิดีโอเกตไดเวอร์อะไรมันจะครบสมบูรณ์มันก็จะมีแผ่นไดเวอร์มีอะไรให้ครบสมบูรณ์พอเราไปติดตั้งวิดีโอ10ไดเวอร์บางตัวจะได้บ้างไม่ได้บ้างมันเรื่องธรรมชาติครับประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่วิดีโอ10ทุกวันนี้มันจะทำแบบมีไดเวอร์มาพร้อมให้เลยส่วนใหญ่มีแค่บางตัวนิดหน่อยที่มันไม่เข้าพวกไม่อย่างของพี่ไดเวอร์มาบ้างไม่มาบ้างมาทำยังไงต้องแฟงหามาเพื่อติดไม่มีอันนั้นยังไม่จบครับไปหาเริ่มอีกประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ย้อนมาดูตัวนี้ครับจัดเรียงข้อมูลลบไฟล์ขยะนั่นนี่เดี๋ยวผมสอนให้นะครับรวมถึงลบวิดีโอเดิมลบไฟล์วิดีโอเดิมที่อยู่ในไดร์เดียวกันทิ้งด้วยแต่คนละไดร์มันไม่ยากแค่ฟอร์แมตทิ้งไปเลยก็จบแต่มันอยู่ในไลน์เดียวกันมันลบตรงนี้ออกเดี๋ยวผมสอนวิธีการแก้ให้นะครับเพิ่มความเร็วคือเพิ่มอะไรเพิ่มบางจุดเช่นเราไปบอกให้ฮาร์ดดิสก์นั้นเพิ่มหน่วยความจำให้ฮาร์ดดิสก์1234ให้มันหรือแม้กระทั่งนะครับไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์ต่างๆที่มีเช่นสตาร์ทอัพรู้จักใช่ไหมพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาสตาร์ทอัพตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นหมดเลยมันจะช้าเพราะว่ามันอ่านตรงนั้นอ่านตรงนี้ตรงนู้นคุณก็ไปปิดออกครับอะไรที่ไม่จำเป็นเดี๋ยวบอกวิธีการปิดเปิดให้นะครับต่อมาล้างพาสเวิร์ดครับผมจะสมมุติ Windows 7ให้แล้วกัน Windows 10จะมีไม่มีเราก็ไปหา IN หรือตัวอื่นเพิ่มเติมในภายหลังเวอร์ชั่นที่มันสูงขึ้นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นที่ผมมีตอนนี้มันเป็นยุคสมัยโบราณไปแล้วเวอร์ชั่น 10.2 ซึ่งทุกวันนี้มันเป็นแบบอื่นมาที่มันสูงกว่านี้และดีกว่านี้เราก็ไปหาเพิ่มเติมเอาเนาะครับวิธีการก็ประมาณนี้ซึ่งใน IN นั้นมีการสอนหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นจัดเรียงฮาร์ดดิสหมายความว่าเข้าในดอสนะไปจัดการพาร์ติชันที่มันเสียหายนะครับเช็คตรงนั้นเช็คตรงนี้โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยไปเรียนสารเพิ่มเติมในส่วนซอฟต์แวร์ตรงนี้เอาผมแค่ฝึกวิธีการสแตนดาร์ดให้นะครับอ่ะเสร็จหรือยังขอย้อนกลับนี้โอเคงั้นผมขอย้อนไปซ่อมคอมก่อนครับเอาตรงนี้แล้วกันซ่อมประกอบครับร้านส่วนใหญ่เวลาไปซ่อมประกอบอะไรที่มันง่ายเขาก็อยากทำครับถูกไหมอะไรที่มันง่ายเขาก็อยากทำเช่นฮาร์ดดิสก์เสียนะซื้อใหม่เถอะเขาไปลงวิดีโอให้ใหม่เขาจะอยากมาเก็บข้อมูลให้คุณทำไมเขาไม่อยากเก็บให้ครับฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ลงวิดีโอใหม่จบไหมก็แบ่งได้ให้ก็ว่างเปล่าคุณก็ไปครับก็แค่นั้นอาจจะให้เก็บข้อมูลให้อ้างนี่รุ่นนี้มีปัญหานั่นเสียนั่นโน่นนี่อ้างครับเก็บข้อมูลมีค่าเก็บเพิ่มนะโอเคทันรอบไหมเฉยเพิ่มอยากเสีย500แต่เป็นพันเป็น 2,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนี้ครับทีเนี้ยมาดูการซ่อมครับสิ่งแรกเลยที่คุณต้องรู้ซ่อมถ้าเครื่องมีปัญหามาส่วนใหญ่เปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพหรือเปิดไม่ติดเลย2อาการที่เห็นครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพนี่สอนไปแล้ววิธีการคือทำยังไงนะครับสิ่งแรกเลยที่คุณมีเครื่องหนึ่งเช็คเปิดติดหรือไม่
เปิดติดหรือไม่ครับไล่เรียงลำดับเลยเปิดไม่ติดเป็นที่จอเป็นที่สายเป็นที่อะไรไล่เรียงไปทีละอันครับจากนั้น2เช็คทีละอาการครับวิธีสแตนดาร์ดและวิธีดีสุดครับก็คือนำอุปกรณ์ออกมาให้หมดครับออกให้หมดคืออยู่ในเครื่อง CPU นี้ถอดออกมาให้หมดแยกออกกันแล้วค่อยเทสทีละตัวครับ3เทสครับทีละตัวถ้าเปิดติดและขึ้นภาพมีตัวไหนบ้างนะเทสมีก็จะมี CPU เมนบอร์ดแรม power supply นี่ใช่มั้ย CPU เมนบอร์ดแรม power supply แล้วก็นี่แล้วก็คีย์บอร์ดครับถ้าติดและขึ้นภาพติดและขึ้นภาพนะครับแสดงว่าหลักๆไม่ได้เสียอะไรเลยไปดูหน่วยความจำสำรองครับพวกฮาร์ดดิสก์ซีดีรอมแฟลชไดร์ฮาร์ดดิสก์ซีดีรอมแฟลชไดร์มีปัญหาหรือไม่ถ้าฮาร์ดดิสก์มีปัญหามันมีปัญหายังไง1 2 3 4ตามลำดับครับมันอยู่ที่ว่ามันจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับตอนที่เทสไม่ต้องใส่พวกฮาร์ดดิสก์เข้าไปครับเมื่อเข้าเครื่องเสร็จก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ทีหลังถ้าที่มีปัญหาก็คือเปิดเครื่องมาจะขึ้นอะไรไม่เข้าหน้าจอสักทีก็จะค้างอยู่ตรงนั้นครับอันนั้นแหละครับฮาร์ดดิสก์1ในส่วนนั้นที่มีปัญหานะครับเมื่อเทสเสร็จเรียบร้อยครับค่อยประกอบครับประกอบให้ครบครับจะอัดแรมเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนที่เทสนะครับแรมใส่1ตัวพอครับมีอุปกรณ์เยอะใส่แค่ตัวเดียวพอใส่แค่ตัวเดียวพอนะครับหลังจากเทสได้แล้วค่อยเอาแรมใส่2ตัว3ตัว4ตัวตามลำดับเข้าไปหลังจากนั้นประกอบให้ครบครับพอประกอบครบเสร็จเอามาเปิดทดลองเครื่อง5เทสซอฟต์แวร์ครับประกอบเสร็จเปิดเป็นเทสซอฟต์แวร์ครับนะครับแต่ก่อนจะไปเทสซอฟต์แวร์ก็ต้องนี่ก่อนนะขอลงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งข้อที่5ก็คือบอดี้ออนครับไปเคลียร์ให้เรียบร้อยของเทสซอฟต์แวร์ครับบอดี้ออนคงรู้นะไปตั้งให้มันรันขึ้นมาแล้วมันเข้าได้เลยนะครับ1 2 3 4หรือคุณไปปิดอะไรคุณก็ไปเปิดขึ้นหรือปิดเปิดอะไรก็ไปปิดอย่างงี้นะไปดูตัวที่6ครับเทสซอฟต์แวร์เทสซอฟต์แวร์คืออะไรเปิดเครื่อง Windows มาครับเข้าสู่กระบวนการเช็คพวกนี้ครับแต่เป็นเครื่องคุณเครื่องคนอื่นเข้าสู่กระบวนการเช็คพวกนี้ครับจัดเรียงข้อมูลให้เขาเพิ่มความเร็วให้เขานะครับไฟล์ต่างๆไอ้ข้อ3ข้อ4ไม่ต้องไปยุ่งอันนี้เป็นส่วนตัวอันนี้เป็นส่วนตัวเขานะครับ2อันนี้คุณต้องยุ่งเช็คไดรเวอร์ครบหรือไม่ไม่ครบใส่เข้าไปให้เขาเช็คจัดเรียงข้อมูลคือจัดให้เขาคอมที่ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมีแต่ใส่ข้อมูลเข้าไปไม่รู้จักจัดเรียงไม่รู้จักลบทิ้งลบแค่ถังขยะไม่ทำให้มันหายไปนะครับลบไฟล์ผ่านแค่ทางขยะไม่ทำให้หายไปครับมันยังค้างอยู่บนฮาร์ดดิสก์ครับคุณต้องไปคลีนมันออกถ้าคลีนมันออกแล้วคลีนสัก2รอบเก่งแค่ไหนก็กู้คืนยากครับเอาแผ่นไปเลยเก่งแค่ไหนก็กู้คืนยากครับนะตรงๆตามนั้นอาจารย์เอกข้อ2ที่ว่าเอาออกให้หมดนี่คือลื้อออกให้หมดเลยครับลื้อให้มันกระจายอาจารย์ลื้อคือเอาออกจากข้างในนะออกมาเอาออกจากกล่องออกมาข้างนอกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับก็คือเทสส่วนหน่วยความจำหลักถ้ามีแรงหลายตัวก็เทสทีละตัวก่อนแต่ว่า CPU ไอตัวอื่นก็ยังอยู่บนบอร์ดอยู่ในคอมใช่ไหมเอาออกมาให้หมดเอาออกมาเหมือนว่าเราจะทำความสะอาดเครื่องออกมาให้หมดตัวไว้ข้างนอกใช่ครับแล้วก็ทำแต่ส่วนใหญ่จะขี้เกียจกันเอาออกมาแล้วโอ้นั่นนู่นนี่เราก็แค่ถ้าซ่อมในเครื่องเอาเครื่องมาสะอาดซ่อมในเครื่องก็ไม่เป็นไรครับก็แค่ถอดแรมเช็คนั่นเช็คนี่เช็คเฉยเสียใหม่อยู่ก็ประมาณนั้นนอกจากมันเปิดไม่ติดจริงๆอ่ะค่อยลื้อออกมาหมดนะครับก็เรียนตามลำดับตามนี้ครับอ่ะเชิญถามครับเสร็จหรือยัง Windows เสร็จหรือยังก็เลย Windows